ดีเทรดเดอร์นักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสองนะครับกับผมบิ๊กซูเปอร์เลอร์นะครับก็มาเจอกันอีกนะครับกับห้าไฮไลท์สำคัญนะห้าสิ่งที่เทรดเดอร์จำเป็นต้องทราบนะครับก็เราก็จะเอาห้าเรียกว่ายังไงดีคือตรงนี้เอาทุกองค์ก็สำหรับท่านที่ติดตามเรามาทุกสัปดาห์นี่ก็จะทราบแหละว่าห้าสิ่งนี้จริงๆแล้วผมเอามาจาก Investing นะครับมันอาจจะมีบ้างบางสัปดาห์ที่ Investing เขาไม่ได้อัปเดตผมก็จะคัดเลือกเองนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็จะพยายามเลือก Investing เหตุผลก็คือ Investing ตรงนี้เป็นเว็บไซต์ที่ณปัจจุบันนะนักลงทุนในวงกว้างนะครับไม่ได้เฉพาะเทรดเดอร์ที่เทรดเฉพาะสกุลเงินทองคำหรือโปรดักต์อย่างใดอย่างหนึ่งนะเขา provide ข้อมูลหรือนำเสนอข้อมูลค่อนข้างหลากหลายนะครับมีโอเคไฮไลท์นะไฮไลท์ที่แบบเป็นคีย์หลักจริงๆที่เวลาเขาพูดออกมาแล้วเนี่ยในสัปดาห์นั้นนะครับไฮไลท์พวกนี้มันจะส่งผลกระทบไปถึงโปรดักต์ทางการเงินการลงทุนกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็เหตุผลเลยนะที่เอามาทำก็คือโอเค investing เขาทำออกมาแล้ว investing ภาษาไทยก็มีแต่สิ่งที่พิเศษและสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมก็คือผมจะเอามาพูดคุยนะครับเพราะบางทีผมเชื่อว่าตัวหนังสือมันอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลครบถ้วนมากอย่างที่ควรจะเป็นนะบางทีบางอย่างอาจจะการพูดคุยนะครับมันอาจจะทําให้เกิดไอเดียหรือเกิดฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็จะมีการเอากราฟมาวิเคราะห์กันนะครับผมก็ไม่ได้วิเคราะห์แต่กราฟเพียวๆนะก็จะนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับในไฮไลท์ห้าสิ่งเนี่ยเอามาแทรกเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโอเคครับผมก็พูดคุยเปิดรายการกันมาพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ไฮไลท์กันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมไฮไลท์ห้าสิ่งที่เทรดเดอร์จะไม่ต้องทราบประจำสัปดาห์นี้นะครับวันที่สี่ถึงแปดนะครับพฤศจิกายนนะแปดวันนี้ ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคครับผมไฮไลท์แรกเลยจะเป็นอื่นใดไม่ได้นอกจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันจริงของเขาเนี่ยจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารแต่ทีนี้เนี่ยตัวการเลือกตั้งเลือกหน้าการเลือกตั้งล่วงหน้าของเขาด้วยนะครับมันได้เริ่มรันไปแล้วนะแล้วก็ผลออกมาเนี่ยเขาบอกมันสูสีมากนะครับมันพร้อมที่จะออกได้ทุกหน้าอยู่ตลอดเวลาเลยณจุดเริ่มต้นเนี่ยคนก็จะมองว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้เปรียบนะแต่พอถึงเวลาจริงปุ๊บคะแนนสูสีมากนะครับบางรัฐที่สองครั้งก่อนนะครับที่นายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ลงสองครั้งหลังสุดนะครับทั้งที่ชนะแล้วก็แพ้นะครับมันจะมีอยู่บางรัฐที่เขาแบบโอเคคะแนนนอนมาโดยตลอดแต่มารอบเนี่ยกลายเป็นว่ากัมลาแฮร์ริสก็สามารถเอาชนะในเขตรัฐนั้นได้นะมันก็เลยในสื่อเขาก็จะรู้สึกว่ามีรู้สึกว่ามันว้ามันมือหวานมันเรียกได้ว่าทุกอย่างมันพร้อมที่จะออกได้ทั้งสองหน้าจริงๆนะทั้งโดนัลด์ทรัมป์และกัมลาแฮร์ริสนะครับซึ่งสภาพแบบนี้เนี่ยในตลาดการเงินนะครับไม่รู้จะเรียกว่าดีหรือไม่ดีนะครับด้วยความที่มันออกได้ทั้งสองหน้านะเขาเรียกว่ามันผันผวนมากนะครับมันแปลว่าไม่มีใครคาดการได้เลยนะซึ่งแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียนะข้อดีเอาข้อเสียก่อนดีกว่าข้อเสียก็คือพอมันไม่รู้เนี่ยว่ามันจะออกหน้าอะไรนะครับพวกที่ถือพวกที่นี้สนใจนะโฟกัสไปที่การลงทุนระยะยาวเนี่ยอาจจะต้องรู้สึกมันต้องคอยตามคอยดูตลอดนะครับแต่สำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าผู้ที่ติดตามแอปของเราส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในหมวดนี้นะจบในวันหรือจบภายในเวลาไม่นานนะครับผมว่าน่าจะสนุกนะเพราะว่ามันจะมีสีสันมันจะพอเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงได้ตลอดนะครับซึ่งสภาพแบบนี้มันจะเป็นในอย่างหลังนะครับเพราะเดี๋ยวคนนั้นก็มันพอพลิกนะดังนั้นตรงเนี้ยก็เลยเป็นไฮไลท์สำคัญเราก็ต้องมารอดูอีกว่าสุดท้ายแล้วใครจะชนะนะครับแล้วเดี๋ยวพอผู้ชนะถูกเลือกมาแล้วนะครับตลาดก็จะวิ่งเนื้อทีนี้เซนติเมนต์จะเริ่มไปในทางเดียวแล้วนะครับมันจะมีอยู่เรื่องนึงที่ผมอยากจะขอพูดคุยกับทุกท่านนะที่รับฟังไลฟ์นี้อยู่ก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับวันเลือกตั้งมันจะเป็นหนึ่งในอีเวนต์ใหญ่มากๆที่จริงๆทุกครั้งนะครับที่มีการเลือกตั้งอย่างมีอีเวนต์ใหญ่ตลาดนะครับความผันผวนมันจะหนักมากและในช่วงเวลานั้นนะครับมันจะความเสี่ยงสูงนะสำหรับท่านที่เทรดแล้วต้องการถือออเดอร์ในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับก็มีคำแนะนำนะครับว่า
อยากจะให้สำรองมาร์จิ้นนะครับเงินมาร์จิ้นหรือเงินวางหลักประกันเนี่ยหรือเงินมัดจำหรืออะไรก็ตามแต่ที่ท่านเรียกมันนะครับเผื่อไว้อีกสักเท่าตัวนะอย่างปกติสมมติว่าท่านเทรดอยู่สักประมาณ200สมมตินะครับมาร์จิ้นเนี่ยถ้าใช้มาร์จิ้นอยู่ประมาณ200ดอลลาร์ท่านอาจจะเผื่อเพิ่มนะครับจาก200เป็น400บางท่านอาจจะเฮ้ยไม่มีไม่ได้อยากจะเบิกเงินเพิ่มนะครับอาจจะลดจำนวนหลอดลงครึ่งหนึ่งนะครับปกติอาจจะเทรดอยู่0.5ก็ลดลงเหลือสัก0.25หรือไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือมันเป็นไปได้นะถ้าเกิดความผันผวนหนักมากๆเนี่ยฝ่ายที่เขาคอยดูแลความเสี่ยงนะครับเขาเห็นว่าเอ้ยจาก LP นะปกติเราจะมีผู้ดูแลความเสี่ยงนะครับฝ่ายที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู่เขาก็จะคอยดูว่าโอเค LP เป็นยังไงนะเขาก็จะคอยเช็คคอยตรวจสอบตลอดเหมือนบางครั้งเนี่ยเวลาตลาดมันผันผวนมากๆมือหวานมากๆนะครับฝ่ายเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคเพื่อรักษาระบบการเทรดทั้งหมดนะครับผมเข้าใจว่าในหน้างานจริงเนี่ยอยู่ตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่อาจจะไม่ได้ถูกใจสำหรับทุกคนนะแต่ทีเนี้ยในภาพของเราพยายามรักษาระบบทั้งหมดนะครับเขาก็อาจจะมีการปรับเพิ่มลดเลเวอเรจขอโทษนะครับลดเลเวอเรจแต่มันจะทำให้มาร์จิ้นเราเพิ่มซึ่งปกติแล้วเนี่ยที่ผ่านมาจะไม่เพิ่มเกิน2เท่านะครับดังนั้นเมื่อสักครู่นะผมก็เลยแนะนำว่าเพิ่มเผื่อนะใช้คำว่าเผื่อดีกว่าเผื่อเงินสำรองฟรีมาร์จิ้นไว้อีกสักเท่าตัวนะครับหรือไม่ถ้าไม่มีบางนะรู้สึกหรือไม่อยากเพิ่มบางมีบางแหละแต่ไม่ได้อยากจะฝากเพิ่มก็ลดจำนวนลงครึ่งนึงนะครับสำหรับเฉพาะพวกนี้นะหรือเอาจริงๆเป็นคำแนะนำโดยทั่วไปในช่วงที่ตลาดเวลามันเสี่ยงมากผันผวนมากๆนะครับก็ถ้าเกิดกังวลนะว่าเอ้ยโบจะลดเลเวลหรือเปล่าหรือจะอะไรเงี้ยก็อันนี้นะครับอันนี้เป็นทางที่ชัวร์ที่สุดนะก็เอาจริงๆถึงหน้างานเขาอาจจะไม่ลดก็ได้ใครไม่มีใครทราบนะว่าถึงเวลาจริงเนี่ยความผันผวนเนี่ยมันเกิดแน่ๆไหนจะมากจะน้อยแค่ไหนเนี่ยอันเนี้ยมันอยู่ที่หน้างานรู้มันนะครับตอบยากนะครับเราไม่รอเล่นกับสิ่งที่เราไม่รู้ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวสรุปไฮไลท์แรกนะครับเรื่องการเลือกตั้งนะครับมีความผันผวนมากอยากให้เตรียมมาร์จิ้นหรือว่าลดจำนวนหลอดลงนะครับคอยดูแลระวังเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับโอ้เรื่องดอกเบี้ยเฟดนะครับก็คาดว่าน่าจะปรับลดจริงๆนะครับอันนี้ก็จะมาในคืนวันพฤหัสนะครับเวลาตีสองนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าตีสองวันพฤหัสนะครับจริงๆมันคือคืนวันพุธนะครับสักครู่นะครับขอโทษผมพูดผิดคืนวันพฤหัสตีสองวันศุกร์ขอโทษด้วยนะครับแก้ใหม่คืนวันพฤหัสตีสองวันศุกร์นะครับเนี่ยมันจะต่อเนื่องต่อเนื่องมานี่ตีสองนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ Daylight Saving เปลี่ยนปกติเนี่ยประชุมเฟดจะเป็นตีหนึ่งใช่ไหมฮะช่วง2-3เดือนหรือหลายๆเดือนที่ผ่านมานะตอนนี้ก็จะชิฟออกไปอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับจากตีหนึ่งก็บวกไปอีกเป็นตีสองนะครับก็พวกข่าวหลักๆของสหรัฐนะครับเนี่ยบางอันเนี้ย3 ทุ่มก็จะกลายเป็น4 ทุ่มทุ่มครึ่งก็กลายเป็น2 ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะที่จะเริ่มใช้ Daylight Saving ใหม่ของฤดูหนาวนะครับก็ดังนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับในทุกถามจริงๆผมเองก็แอบไม่สบายนิดหน่อยนะครับมีต้องบุ้มนิดนึงต้องขออภัยนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาเขาเรียกกันต่อนะก็เรื่องเฟดนะครับก็อย่างตอนแรกๆที่ตลาดกังวลนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งตลาดเขาก็กังวลว่าเอ๊ะเฟดจะลดดอกเบี้ยไหมนะครับเฟดมีบางช่วงเขาก็ออกมาว่าเอ้ยเราไม่จำเป็นต้องปรับลดดอกเบี้ยนะใช่ไหมฮะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยเกือบจะ 100% แล้วนะครับไม่กล้าพูดว่าร้อยเขาแค่แบบแทบจะร้อยมันจะร้อยจริงๆก็ต่อเมื่อเขาประกาศออกไปแล้วแต่คิดว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนไปยังจะไปจากนี้น่าจะไม่เปลี่ยนน่าจะไม่เปลี่ยนเลยนะคิดว่าไม่เปลี่ยนแล้วแหละนะครับก็ลดลง 0.25 นะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์สำคัญนะแล้วเดี๋ยวก็รอดูว่าโอเคตัวเลขในตลาดรับทราบแล้วแต่สิ่งสำคัญนะครับอย่างที่ผมมักจะพูดอยู่บ่อยการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยโอเคตัวเลขดอกเบี้ยเป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือคำพูดนะครับที่มาจากลมปากของประธานเฟดหรือประธานเซ็นทรัลแบงก์ที่เขาพูดนะครับต้องดูว่าเขามีความคิดยังไงผู้บริหารทีมงานเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้มาจากตัวประธานหรือตัวผู้ว่าโดยตรงนะครับแต่ทีมงานคีย์แมนหลักๆหรือทีมงานหลายๆคนพูดออกความเห็นมาในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นเสน่ห์ในตลาดได้นะครับโอเคก็เรื่องที่2นะครับเรื่องดอกเบี้ยเฟดคืนวันพฤหัสหรือตี2วันศุกร์นะครับโอเคเรื่องที่3นะครับก็ยังคง
อยู่กับผลประกอบการนะครับก็เท่าที่ผมตามอ่านดูไม่มีอะไรมากเขาแค่ทักอยู่ในสลิงนะครับแค่อยากจะบอกว่าโอเคสัปดาห์หน้ามันจะมีหุ้นจริงๆก็มีปกติตลาดหุ้นสหรัฐนะครับหุ้นมีเป็นหมื่นตัวนะครับมีการประกาศผลประกอบการกันทุกวันนะครับก็สำหรับสัปดาห์หน้าหุ้นที่ไซส์ใหญ่หน่อยนะครับก็ตามนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดหุ้นแบบเจ็ดมหัศจรรย์เจ็ดนางฟ้าเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเดิมแต่ก็น่าจะใหญ่พอสะเทือนตลาดได้ประมาณหนึ่งนะครับเป็นการอาคารพุทธพฤหัส4 วันเลยนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่ออย่างนะครับพินเทอเรสอะไรแบบนี้นะครับเฟอร์รารี่นะครับอันนี้ผมคุ้นเป็นการส่วนตัวนะครับแต่บางท่านอาจจะคุ้นกับแคลคอมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคาร์แฟร์แอฟเฟอร์อะไรพวกนี้นะหลายๆตัวเชื่อว่าน่าจะเป็นหุ้นที่ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะที่ Investing เขาแนะนำมานะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะจากที่เขาบอกมาก็เหมือนเดิมนะครับจากการลดดอกเบี้ยมาโดยตลอดเขาก็คาดว่าผลประกอบการมันควรที่จะออกมาค่อนไปในทิศทางที่ดีนะครับโอเคครับผมเอามาไฮไลท์ที่4นะครับก็โอเคเป็นเรื่องปรับลดดอกเบี้ยเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้จริงๆบางท่านอาจจะแอบเห็นนิดนึงนะครับว่าก่อนที่เฟดเนี่ยเขาจะออกมาพูดเรื่องดอกเบี้ยก็จะมีอันนี้ BOE นะครับแอบดูนิดนึงนะครับในเฟดจะ 5% หรือ 4.75 นะครับแล้วก็ BOE หรือ Bank of England นะครับ 5% ก็ลงมาเหลือ 4.75 เช่นกันนะครับโอเคครับผมทุ่มตรงนะครับปกติมันคือ6 โมงเย็นใช่ไหมฮะหมายถึงช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมาในหลายช่วงฤดูที่ผ่านมานะครับตอนนี้หน้าหนาวแล้วนะเขาก็บวกเพิ่มอีก1 ชั่วโมงทุ่มหนึ่งนะครับก็รอดูนะตัวเลขดอกเบี้ยน่าจะไม่ได้มีอะไรมากนะสิ่งสำคัญก็คือเนี่ยมันก็จะมีผลสรุปการประชุมนะครับรอฟังว่าเขาจะสรุปผลกันมาอย่างไรนะครับก็มันจะมีเรื่องและการพูดถึงสตอรี่ที่ไซส์สตอรี่นะของการปรับลดดอกเบี้ยของ BOE ก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วมันจะมีการประกาศงบนะประกาศบัดเจ็ตของรัฐบาลอังกฤษซึ่งถ้าเกิดท่านติดตามอยู่นะจะเห็นเงินปอนด์จากปกติทุกทีผมจะชอบบอกว่าปอนด์นะเวลามันขยับเนี่ยโอเคมันทิศทางมันจะไปด้วยกันกับยูโรนะแต่มันจะแข็งง่ายกว่าขึ้นง่ายกว่าลงยากกว่าแต่สัปดาห์ก่อนเนี่ยมันสวนทางไปกันไปลงเอานะจนการเป็นปอนด์เนี่ยลงได้และลงแพงกว่าเงินยูโรไปแล้วนะครับเหตุผลที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นก็คือในการประกาศงบนะครับของรัฤฐบาลอังกฤษนะงบประมาณฤดูกาลนะครับมันมีการปรับขึ้นภาษีสูงที่สุดตามข่าวเนี่ยบอกว่าสูงที่สุดในรอบ30 ปีนะครับแล้วก็จากตรงเนี้ยมันค่อนข้างแรงมันก็เลยทำให้เงินปอนด์อ่อนลงนะครับแล้วก็มีมาตรการอีกหลายๆอย่างนะที่อ่านดูก็คือเป็นมาตรการหนักไปในทางกระตุ้นเศรษฐกิจนะมันก็จะมีเตรียมงบที่จะเอาไปใช้จ่ายเยอะแยะมากมายนะครับนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลแหละที่เขาจะไปเจอต้องขึ้นภาษีเก็บภาษีเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องปรับลดดอกเบี้ยนี้ด้วยนะครับก็รอดูนะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะประกาศอะไรออกมาบ้างนะเงินบอนจะเป็นยังไงนะครับแต่โดยส่วนตัวนะเซนติเมนต์ของเงินบอนที่มันเกิดขึ้นใหม่จากการประชุมงบประมาณของรัฐบาลนะครับก็มันเพิ่งมาอาทิตย์เดียวนะแล้วมันค่อนข้างแรงส่วนตัวก็บอกว่าโอเคเซนติเมนต์ของเงินบอลเนี่ยยิ่งลดดอกเบี้ยอย่างนี้ด้วยนะครับมันจะกดหนักไปทางอ่อนเป็นไปได้ว่าเงินบอลเนี่ยอาจจะอ่อนกว่าเงินยูโรแล้วนะณตอนนี้นะครับณตอนนี้แล้วอาจจะถัดจากนี้ไปอีกอย่างน้อยสัก2-3 เดือนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปไฮไลท์สุดท้ายนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของราคาน้ำมันนะครับก็ราคาน้ำมันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามันปรับตัวลดลงนะลดลงเนี่ยก็คือเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับประมาณ 3-4% เหตุผลหลักๆเลยเนี่ยก็คือมันมีข่าวนะครับว่าสหรัฐมีการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับสูงขึ้นเป็นประวัติการเลยขอเช็คเปิดประเด็นให้ดูนิดนึงนะครับสักครู่นะครับโอเคตรงนี้โอเคนะครับมันก็มีข่าวใน US Oil Output Hits Monthly Record High
ก็มันก็มาเรื่อยๆนะครับเหมือนสหรัฐผลิตน้ำมันเยอะขึ้นครับตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยสำหรับช่วงนี้ละกันนะช่วงเนี้ยมันก็จะมีประเด็นที่เอามาขัดแย้งเอามาหักล้างกันก็คือโอเคมีเรื่องการตอบโต้กันนะครับอิสราเอลกับอิหร่านเราก็ปะทะกันในฉนวนกาซานะก็ทำให้ตลาดเกิดความกังวลนะมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันกลับมาได้แล้วก็ปัจจัยที่สองเลยก็คือ OPEC Plus นะครับก็ได้ปรับลดกำลังการผลิตแล้วนะครับถ้าอเมริกาผลิตเพิ่มไม่เป็นไร OPEC ลดเองประมาณนั้นนะครับก็เลยโอเคสัปดาห์นี้นะน้ำมันเริ่มรีบัฟมานิดนึงแล้วนะครับโอเคครับผมก็อันนี้ก็5สรุป5ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็เลือกตั้งนะครับพรุ่งนี้แปลกแน่นอนอย่าลืมเผื่อมาร์จิ้น2เท่านะครับเผื่อสำรองไว้อีกเท่าตัวหรือลดหลอดนะครับลดไซส์การเทรดลงครึ่งนึงนะครับแล้วก็2เลยก็คือเรื่องดอกเบี้ยเฟดนะครับคืนวันพฤหัสหรือ2วันศุกร์นะครับนี่ระวังแรงแน่นอนแล้วก็3อันนี้ไม่มีอะไรมากแค่ไปพิจารณาหุ้นนะครับถ้าเกิดท่านได้เทรดอินเด็กซ์อยู่ก็โอเคมันอาจจะไม่ส่วนตัวนะผมว่ามันอาจจะไม่ได้วุ่นวายมากอันนี้เฉพาะเรื่องของหุ้นนะครับเพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย5จาก7นางฟ้าหรือ7มหัศจรรย์เนี่ยมันกลับไปแล้วนะครับมันก็คงไม่มีอะไรพิเศษพิสดารไปกว่านั้นนะครับยากนะพูดอย่างนี้หุ้นที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นเนี่ยน้อยแล้วนะครับแล้วโอเคก็ยังควรคาดแต่ติดตามนะครับแล้วก็โอเคเรื่องของดอกเบี้ยของ Bank of England นะครับผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเงินบอนด์นะมันเริ่มอ่อนแล้วนะครับก็มาดูท่าทีของธนาคารอังกฤษกันว่าเขามีท่าทีอย่างไรเขาจะตอบสนองเลยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญดูว่าเขาตอบสนองต่อนโยบายการปรับขึ้นภาษีของรัฐบาลของกระทรวงการคลังอังกฤษยังไงบ้างนะครับแล้วก็น้ำมันนะครับจริงๆมันรีบาวกลับมาแล้วนะเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังเนี้ยเรามาดูกันนะครับในแง่ของกราฟว่าข่าวที่ OPEC Plus ลดกำลังการผลิตนะครับเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่สักครู่นะครับเข้าสู่ช่วงของการวิเคราะห์กราฟนะขอแจ้งนิดนึงนะครับจริงๆวันนี้ไม่ได้มีโปรโมชั่นไม่ได้มีอะไรมากแค่อยากจะบอกเล่านิดนึงนะว่าแมทเทคของเราตอนนี้นะครับก็ที่จัดงานนะครับจัดงานกาล่าดินเนอร์ของ Vantage นะครับเป็นวันที่7ธันวาคมนะครับอันนี้แจ้งล่วงหน้าเลยนะเดือนหน้านะครับวันนี้4และ7ก็วันเสาร์นะครับเสาร์ที่7เดือนหน้านะครับเป็นกาล่าดินเนอร์นะดินเนอร์หรูนะครับที่โรงแรมปาร์คไฮแอทกรุงเทพนี้เองนะครับโดยเนื้อหาหลักๆของงานนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดตัวเรียกว่าพาร์ทเนอร์แล้วกันเป็นพาร์ทเนอร์รายใหม่ของเราพาร์ทเนอร์ใหม่ใช้ไรกว่าเดิมพูดแบบนี้นะครับด้วยสปอร์ตพูดไม่ได้แต่พูดได้ว่าว้าวเนี่ยจริงๆนะท่านที่รู้จักผมจะรู้ผมไม่ใช่โอเคผมเป็นตัวแทนก็ต้องมีพูดมีนำเสนออะไรบ้างแต่ถ้าถึงขั้นบอกว่าว้าวเนี่ยว้าวจริงนะว้าวจริงกล้าพูดเลยนะครับอยากให้มาลองดูนะถ้าท่านใดสนใจนะครับลองติดตามข้อมูลนะเราดูอัปเดตทางหน้าเพจ Facebook ของ Matchage เราก็ได้นะครับหรือถ้าอยากรู้เลือกรู้ละเอียดกว่านี้ติดต่อผู้ดูแลบัญชี Account Manager ของท่านโดยตรงได้เลยนะครับมาจอยกันนะที่ Park Hyatt กรุงเทพนะครับกาล่าดินเนอร์สุดหรูมีกิจกรรมมีของรางวัลมีความสนุกสนานมากมายรอท่านอยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะพรุ่งนี้เลือกตั้งนะครับอันนี้ส่วนตัวกังวลจริงๆนะเพราะว่าทุกครั้งที่มีเลือกตั้งหรือมีอีเวนต์แรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเทรดเดอร์นักลงทุนนะที่อาจจะพูดว่าอาจจะโอเคอาจจะย่อใหม่ตอนตลาดหรืออาจจะแบบเผลอนะครับอาจจะไม่ได้หมายอะไรรู้เรื่องรู้ทุกอย่างดีแต่ว่าเอ้ยเผลอลืมไปก็จะว่าเสียดายจังลืมอะไรเงี้ยนะครับว่ามันมีอีเวนต์แรงก็ลืมเผื่อมาจิ้นนะครับหรือลืมปรับลดบอดไฟนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดสมมติว่าช่วงไหนที่อีเวนต์มันมีความแรงนะครับมาจิ้นเผื่อไว้เท่าตัวนะครับหรือปรับลดบอดไฟครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคิดไม่ออกเอาประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเซฟเพลสเซฟเวย์นะสติเบลสำหรับป้องกันในช่วงที่มันผันผวนหนักมากๆเหมือนยังเลือกตั้งสหรัฐของมันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์กราฟกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมก็เปิดหน้ากราฟออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งนะครับผมขออนุญาตนะ
โอเคครับผมเห็นนี้ก็หน้ากราฟแล้วนะก็เดี๋ยวมาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากทองนะครับโอเคทองสําหรับสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวพูดถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนงูงงางการพินมาแบบนี้เลยนะครับเลเวลที่100ด้วยถ้ามันสกิดหลุด2718เมื่อไหร่ดีผมว่ามีโอกาสไหลลงมาถึง2685ค่อนข้างชัดเลยนะอันนี้จริงๆคุณว่าอะไรบ้างเดี๋ยวผมทำอีกหนึ่งสองสามเขียนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแหละว่าจำได้ว่าผมก็บอกอยู่เลยว่ามันขึ้นมันยังคงเป็นอัพเทรนด์นะแต่ว่ามันถึงเลเวลที่มันก้ำกึ่งนะครับรวมถึงเซนติเมนต์ตลาดด้วยข่าวด้วยปัจจัยพื้นฐานหลายๆอย่างนะครับเราจะดูแต่กราฟอย่างเดียวมันก็กังวลนะอย่างสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันก็ทำเอ็นกราฟิกแล้วสัปดาห์นี้ทำรีเวอร์ซัลอีกนะครับเป็นสัญญาณในทางลง2 ชุดเลยนะครับตรงนี้น่าคิดนะน่าคิดจริงๆนะครับมันมองได้2 อย่างอย่างแรกเลยก็คือตลาดพยายามขายแล้วแต่ก็ไม่ลงอย่างที่สองเนี่ยเขาพยายามขายขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่ลงนะครับมันเหมือนก็แบบเปราะบางมากนะครับถ้ามีใครมาสกิดไอ้แถว2718ตรงเนี้ยหลุดลงตรงนี้หน่อยเนี้ยจะน่ากลัวมากนะครับตรงนี้น่ากลัวจริงๆก็แนะนำนะครับโดยส่วนตัวแนะนำว่าสัปดาห์นี้เล่นไซด์เวย์นะท่านสนใจจริงๆผมมองว่าตลาดมันจะมีเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์อีกอย่างที่บอกเลยจริงๆไอ้เรื่องความผันผวนแรงๆแบบนี้ก็ไม่ได้ถือกับผิดคาดนะครับแต่ว่าสัปดาห์ก่อนก็มีพูดอยู่ว่าอาทิตย์หน้าไอ้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งมันผันผวนมากนะมันพร้อมจะขึ้นแรงและลงแรงได้นะแล้วมันก็จัดให้จริงๆนะครับทั้งขึ้นแรงและลงแรงให้เห็นเลยนะก็สำหรับสัปดาห์นี้ผมมาหลุดเทรนด์ละเทรนด์ไลน์แล้วนะครับหลุดเทรนด์ไลน์แล้วแบบนี้เนี่ยใจเย็นๆดีกว่าถ้าเป็นไปได้ผมถ้าจำไม่ผิดเหมือนสัปดาห์ที่แล้วบอกอยู่นะว่าพักได้พักก็วันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับพักได้พักรอดูหลังเลือกตั้งนะครับไม่แต่ว่าชอบความเสี่ยงถ้าชอบความเสี่ยงก็ลุยนะครับมันผันผวนหนักมากนะอาจจะไปดูในกราฟรายชั่วโมง15 นาทีอะไรก็ได้ถ้าเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบความเสี่ยงชอบชนข่าวนะเหมาะมากนะครับเหมาะมากแต่ถ้าท่านรู้สึกยังไม่แข็งพอไม่มั่นใจก็หรือมองยาวนะครับก็อาจจะหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเกิดถือมานานแล้วเนอะไม่พบถือแบบข้ามสัปดาห์ข้ามเดือนนะครับแถวๆนี้ก็จะเดี๋ยวรอดูก่อนนะรอสัญญาณคอนเฟิร์มลงอีกนิดนึงนะโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันน่ากังวลนะรีบขายก็เดี๋ยวจะขายหมูนะเกิดสมมติว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะขึ้นมาแล้วมันวิ่งพลุดพล่านขึ้นมาจะขายหมูไปใจเย็นๆดีกว่ารอดูนะครับสำหรับท่านที่เล่นโฟกัสระยะยาวพูดงี้ดีกว่าโฟกัสระยะยาวใจเย็นๆท่านที่โฟกัสระยะสั้นหาจังหวะเข้าออกไวนะมีการฝึกการเตรียมตัวสำหรับการเข้าออกไวอยู่แล้วมันจะบอกนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวต่อมาดูน้ำมันก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราทิ้งท้ายด้วยน้ำมันนะดูกราฟวีคโอเคกราฟวีคเนี่ยมันมีการกระโดดลงนะครับก็วันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องกำลังการผลิตน้ำมันของสหรัฐนะครับที่มันเยอะนะมีประกาศข่าวมาเป็นระยะแล้วก็มีเรื่องที่อิหร่านกับอิสราเอลปะทะกันเป็นระยะเช่นกันครับที่ก็ขึ้นมาบิดแก็บแล้วนะครับก็พอเล่นไซด์เวย์ได้นะครับโดยส่วนตัวมองว่าไม่ใช่เป็นดาวเทรนครับจริงๆไม่ใช่ดาวเทรนซะทีเดียวมองกันจริงจังแล้วผมว่ามันคือไซด์เวย์กรอบกว้างๆนะช่วงนี้เดี๋ยวก็เนี่ยโอเคมาหลุดชุดนี้ลงมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเป็นชุดรีเวอร์ซัลก็จริงแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วมันก็เป็นอาการลังเลอีกเหมือนกันนะแปลว่าขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ง่ายนะครับสรุปแล้วเนี่ยก็ไซด์เวย์แหละลงไม่ง่ายนะครับมองว่าก็คงเล่นเล่นอยู่ในกรอบกว้างๆเหมือนเดิมนะไม่ขึ้นไม่ลงนะครับ make sense สุดก็เนี่ย7.3กับ69.1ไซด์เวย์ก่อน
สูงสุดของสัปดาห์นี้ถ้าไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดพิสดารจริงแบบชัดมากจริงๆนะครับยังคงยิงกันอยู่ในน้ำหนักความแรงแบบเดิมๆกำลังการผลิตนะครับถ้าไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะนะโอเค OPEC Plus บอกว่าลดก็จริงแต่ว่าถ้าไม่ได้มีอะไรที่แบบชัดจนโดดเด่นนะครับคิดว่าอย่างเก่งก็เส้นสีส้มเนี่ยแหละนะครับประมาณนี้นะผมก็บอกโอเคจุดแรกกรอบเหลืองนี่ก่อนนะ7.3ก็69.1กรอบที่2ก็แถวแถว72.9นะครับข้างบนเส้นส้มเนี่ยกับสีแดงเส้นล่างนะครับของ7.7บอกว่าไซด์เวย์เลยไซด์เวย์กรอบกว้างใหญ่ใหญ่ไม่ได้ขึ้นหรือลงชัดเจนนะครับสำหรับน้ำมันนะโอเคต่อมาดูดาวโจนส์30โอเคก็ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเนอะบอกว่ามันดูทั้งรั้งนะครับมันขึ้นมาเยอะแล้วมันก็ดึงดึงตึงนิดนึงแล้วก็เหมือนจะเลือกลงนะครับก็เหมือนจริงจริงเหมือนจริงจริงนะครับนี่ก็ระวังไปทำเฮดแอนด์โชลเดอร์นะบอกว่าขึ้นไม่ง่ายถ้าจะเอาจริงเนี่ยเอาให้ขาดเอาให้ชัดก็เนี่ยรอหลังเลือกตั้งดีกว่าซึ่งผมเชื่อว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยมันจะเลือกข้างนะเลือกข้างจริงๆแล้วนะครับส่วนเส้นที่ดีมาก็มันมีทั้งสามเหลี่ยมและมีทั้งชาแนลนะชาแนลที่เป็นเทรนด์ไลน์รองรับเนี่ยมันหลุดมาแล้วนะครับก็มองว่ามันอาจจะรอดูชาแนลล่างเนี่ยเส้นนี้นะครับเส้นเทรนด์ไลน์ตรงนี้อาจจะเห็นแถวๆ41,700นะครับอาจจะรอย่อลงมาตรงนี้แต่การจะขึ้นไปเกิน42,200เนี่ยก็ไม่ได้นะครับเพราะตลาดเราดูเนี่ยเราก็เหมือนไม่ได้อยากให้ขึ้นนะลงง่ายกว่าขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราดูผลเลือกตั้งนะผมว่าตลาดโดนขายมากกว่าโดนขายด้วยความกังวลผลเลือกตั้งนะครับผลเลือกตั้งออกมาเนี่ยถ้ามันออกมาชัดแล้วนโยบายของประธานาธิบดีใหม่และทีมงานเขาออกมาซื้อใจตลาดได้มันก็จะเป็นอีกเรื่องนะครับโอเคมาดู NASDAQ 100กันนะครับก็ใช้กันผมก็ว่าจะไซด์เวย์แล้วก็ไซด์เวย์ไปเลยแล้วก็เนี่ยมีลงแรงเวลาลงแท่งใหญ่นะแอบรู้สึกว่าน่ากลัวนิดนึงนะสำหรับ NASDAQ 100นะครับดูดีๆนะในส่วนตัวผมยังมองว่ามันยังไซด์เวย์อยู่แหละมันจะรอเลือกข้างหลังเลือกตั้งนะครับย้ำอีกทีโปรดักต์หลายๆตัวนะครับรอเลือกข้างหลังเลือกตั้งพวกเนี้ยพวกชัดๆเลยเนี่ยดาวโจนส์30กับ NASDAQ 100เนี่ยอันนี้เป็นหุ้นสหรัฐพวกเนี้ยมันเซนซิทีฟกับนโยบายของรัฐบาลมากกว่าโปรดักต์อื่นๆนะครับอย่างดอลลาร์อย่างอะไรพวกเนี้ยบางทีมันยังอยู่ที่เฟดนะครับซึ่งบางทีเฟดก็ไม่ได้เฟดพวกแบงค์ชาติหรือธนาคารกลางของทางฝรั่งนะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเขาไม่อิสระใช้คำนี้นะเป็นอิสระต่อรัฐบาลนะครับเขาจะตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองโอเคเขาอาจจะฟังรัฐมนตรีคลังบ้างแต่บางทีก็ไม่ได้ตามเสมอไปไม่ได้ตามเยอะนะครับแต่พวกหุ้นนะหุ้นเนี่ยจะตามนโยบายของรัฐบาลค่อนข้างชัดนะครับและตามเยอะพอสมควรดังนั้นพวกนี้ก็อาจจะถ้ามองแค่กราฟนะผมว่าแบบเนี้ยน่ากังวลอยู่เบาๆนะมันหลุดสามเหลี่ยมแล้วค่อนข้างมาทางลงนะครับอาการเหมือนพร้อมจะระงับลงนะถ้าหลังเลือกตั้งไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมาหักล้างมันจริงๆเนี่ยลงนะผมว่าลงง่ายกว่าขึ้นนะครับเพราะว่า S&P 500โอ้ S&P 500ชิงลงมาแล้วนะครับชิงลงมาก่อนเรียบร้อยเหมือนกันนะครับเหมือนกันแค่ดูแล้วแบบโอ้ S&P 500น่าจะแรงกว่านะครับสามเหลี่ยมชัดด้วยเหมือนยังจำที่พูดเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนได้นะสามเหลี่ยมถ้ามันเลือกข้างแล้วมันก็จะอย่างนี้แหละแล้วตรงนี้อาทิตย์ก่อนก็ผมมันเลือกคนไปทางลงนะครับก็ลงง่ายกว่าขึ้นนะครับเนี่ยมันก็เลือกมาแล้วครับก็ระวังนะครับแล้วก็คำพูดแทบจะ copy paste กันมากับ NASDAQ 100เลยนะครับแต่เวลาลงแล้วน่าจะลงแรงกว่า NASDAQ 100ก็คือดูหลักเลือกตั้งนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วที่โดนขายไปอาจจะขายเพราะแค่กังวลนะครับไม่แน่หลังเลือกตั้งมาถ้าออกมาดูมีความหวังเนี่ยความหวังดูชัดเจนดูจับต้องได้หน่อยอะไรเงี้ยเราจะกระชากกันแต่ถ้ามองในแง่กราฟรุนรุนนะมันดูลงง่ายกว่าขึ้นนะครับก็ระวังนิดนึง
โอเคครับผมเดี๋ยวเราดูโปรดักต์อื่นๆกันต่อไปนะครับโอเคเรากลับมาดูที่ยูโร USD นะครับโอเคยูโร USD เริ่มยืนกลับขึ้นมาได้นะครับเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยอย่างหนึ่งเลยก็คือดอลลาร์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์เริ่มอ่อนประกอบกับตัว ECB นะครับเงินเฟ้อค่อนข้างเยอะเงินเฟ้อมันสูงมากช่วงประมาณตั้งแต่กลางสัปดาห์นะโอเคมันมีวูบลงมาบ้างตอนวันศุกร์นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเลยเนี่ยด้วยความที่เงินเฟ้อมันสูงเนี่ยเยอรมันเงินเฟ้อสูงมากเขาก็เลยไม่กล้าที่จะรีบปรับลดดอกเบี้ยนะครับพอรู้สึกว่าโอเคดอกเบี้ยจะไม่โดนปรับลดง่ายและดอกเบี้ย ECB นะครับมันก็เลยทําให้ตัวเงินยูโรเนี่ยหยุดการอ่อนค่านะครับเดี๋ยวตรงที่มันอ่อนอยู่ก็เริ่มชะลอเริ่มชะงักแล้วนะพอดอลลาร์อ่อนปุ๊บนะครับเงินเลยกลับขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะภาพใหญ่มันยังเป็นขาลงนะครับสําหรับยูโร USD มันยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับคิดว่าเนี่ยแตะแถวแถว1090แล้วก็ยังลงได้อยู่มันจะไม่ขึ้นง่ายๆนะครับแต่ก็นั่นแหละทางนี้ทางนั้นเดี๋ยวรอดูลึกลับนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีนโยบายอะไรที่จะส่งผลกระทบต่อดอลลาร์มากน้อยแค่ไหนนะอาจจะมองว่าไซเวย์หน่อยแล้วก็อาจจะลงง่ายกว่านิดนึงนะสำหรับยูโร USD นะครับโอเคต่อมาเป็นเงินบอลนะครับเงินบอลก็โอเคช่วงนี้ก็มีดีดกลับมาพอสมควรนะแต่ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเราก็รอดูนะโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าบทเวลามันจะลงน่าจะลงเร็วและแรงกว่า EU นะอย่าง EU เนี่ยมันเริ่มเห็นความหวังว่าจะกลับเป็นขาขึ้นได้บ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ GDP เนี่ยลำบากมากนะครับช่วงที่ EU ขึ้นกลายเป็น GU ลงแทนซ้ำแล้วนะครับน่าจะเกาะเทรนด์ไลน์อันนี้แหละลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาจริงๆนะครับแต่พอที่ดอลลาร์อ่อนหนักมากโอเคอาจจะดึงอาจจะรั้งไว้บ้างตอนนี้มันจะกลับกันแล้วนะครับจากปกติผมจะชอบบอกว่าเงินเนี่ยปอนด์นะ GU จะแข็งกว่ายูโรตอนนี้กลับกันก็เป็นยูโรแข็งง่ายกว่าเงินปอนด์นะครับโอเคกลับมาดูที่UJ นะครับ USD JPY ก็ไม่ค่อยขยับนะครับอีกแล้วอ่อนลงนิดหน่อยด้วยนะก็นะที่น่าสนใจคือตรงนี้มันเริ่มจะกลับตัวแล้วนะครับมันเริ่มหลุด channel นี้แล้วนะมันเริ่มหลุดแล้วถ้ามันหลุด151ได้เนี่ยอาจจะลุ้นการกลับตัวเป็นจุดกลับเทรนนะครับก็สรุปนะมองว่าสัปดาห์ที่จะถึงเนี้ย4-8พฤศจิกายนนี้นะครับ USD JPY ถ้าข่าวไม่ได้มีอะไรพิเศษพิสดารชัดเจนเนี่ยน่าจะไม่ง่ายที่จะขึ้นนะครับทรงหรือสุดนะอันนี้ทางที่ทางนั้นต้องดูผลเลือกตั้งนะแล้วก็ดูผลประชุมเฟดนะครับคืนวันพฤหัสยังไงคือวันพฤหัสก็อีกนานนะก็คิดว่าน่าจะไซเวย์วันที่มาก่อนคือเลือกตั้งครับดูก่อนว่าเลือกตั้งเป็นยังไงคือวันอังคารแล้วอีกทีก็ไปดูคือวันพฤหัสเนี่ยคีย์หลักๆน่าจะประมาณนะครับก็โอเคเดี๋ยวน่าจะโปรดักต์หลักๆน่าจะไม่ได้มีอะไรมากน้ำมันเมื่อสักครู่ก็พูดไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโอเคการวิเคราะห์แล้วก็ไฮไลท์ข่าวสำคัญของสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นเดิมนะเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งของสหรัฐนะครับมีดอกเบี้ยเฟดนะครับแล้วก็ดอกเบี้ย BOE นะครับผมว่าคีย์หลักๆในตลาดทั่วๆไปเนี่ยคือสามอันนี้แหละนะครับส่วนน้ำมันก็มีประเด็นนี้นะประเด็นเรื่องโอเปกปรับลดกำลังการผลิตก็ต้องมาดูว่าสัดส่วนของการปรับลดของโอเปกเนี่ยมันสู้กันกับปริมาณขนาดใหญ่ที่สหรัฐเขาผลิตเพิ่มมาได้หรือไม่นะครับโอเคครับผมก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เดี๋ยวขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับผมก็ยังมาไลฟ์วันจันทร์นะบ่าย 2เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีวันหยุดนะครับเดี๋ยวก็มาเจอกันอีกนะในสัปดาห์หน้านะครับเวลาบ่าย 2 กับ 5 สิ่ง
ที่เทรดเดอร์จะไม่ต้องทราบนะครับเป็น5ไฮไลท์สำคัญเลย5ไฮไลท์คีย์หลักๆเลยของแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็เอามาพูดคุยประมาณนี้แหละนะครับเอามาโฟกัสกันเนื่องเพราะอย่างที่ทราบเนื่องบางครั้งโอเคอินเวสติ้งเขาเลือกมาก็อย่างหนึ่งแต่ว่าพวกเราเนื่องเทรดเดอร์นักลงทุนโดยเฉพาะเทรดเดอร์ในประเทศไทยก็ว่าเอามาพูดคุยกันหน่อยเนี่ยมันก็น่าจะอาจจะดีมันก็น่าจะดีขึ้นตรงจุดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็หวังว่าตัวข้อมูลและไอเดียที่ผมมานำเสนอจะเป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์นักลงทุนทุกท่านนะครับถ้าใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถบอกกับทีมงานได้นะครับเราก็อยากที่จะทำข้อมูลทำสื่อทำการนำเสนอที่ดีที่สุดให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับก็ขอฝากด้วยนะอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เผื่อมาร์จิ้นนะครับหรือลดหลอดอันนี้โอ้เห็นผมพูดบ่อยนะครับเป็นจริงจริงจากใจนะครับอยากให้ทุกท่านเทรดอย่างมีความสุขและอยู่กับเรากันเป็นนานนะครับสำหรับวันนี้ผมดิ๊กสุภเลิศนะครับและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้าบ่าย 2ครับผมบ๊ายบาย